เมื่อกี้เราจะหาอูเบอร์แต่ว่ามันรอเวลานานมากเราก็เลยอาจตกลงไปรถโดยสารที่สนามบินจัดไว้เลยครับเดี๋ยวได้เป็นรถเบนซ์ด้วยนะจะเป็นแบบแวนสตาร์ทก็คือ3ยูโรเดี๋ยวลองดูว่าไปถึงปลายทางโรงแรมแล้วจะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตอนนี้เรามาถึงโรงแรมโคเปกเรียบร้อยแล้วเราเมื่อกี้เรามาแท็กซี่จากสนามบินเพราะเรารีบไม่อยากรออูเบอร์ต้องเสียเวลารออีกครึ่งชั่วโมงเราได้แท็กซี่มาถ้ามาอูเบอร์30ยูโรแต่เรามารถแท็กซี่ของสนามบินก็คือ45ยูโรพอมาถึงที่โรงแรมก็ที่พูดเร็วมากเขาบอกว่าฝากกระเป๋าได้แต่มาเช็คอินที่บ่าย2แล้วก็อย่ามาหลัง3ทุ่มเพราะประตูจะปิดเนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋ว24ชั่วโมงแล้วเราจะไปเที่ยวในเวียดนามเราจะสอนวิธีการซื้อตั๋วเนาะมาถึงเราก็เลือกภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บมันจะมี1วัน Y week Y month Y ไรเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเลือก24 48 72เราเลือก24เสร็จปุ๊บเราเลือก24แล้วเราก็เลือกจำนวนว่าเราจะไปคนละบอกเราไป3คำนวณมาคือ24ถ้าเราซื้อเรากดโอเคแล้วก็ใส่เงินเข้าไปแล้วบัตรก็จะหล่นมาช่องนี้เรียบร้อยหลังจากซื้อเสร็จปุ๊บก็เอาตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามา validate ความถูกต้องว่าเราเข้าวันไหนเวลากี่โมงก็นับไป24ชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วหลังนั้นเนี่ยเข้าครั้งต่อไปก็ไม่ต้องวาลิเดตแล้วแต่มีพกไว้เวลาเจอโดนเจ้าหน้าที่ตรวจแต่ว่าเราอย่ามักง่ายด้วยการไม่ซื้อนะเพราะเสี่ยงกับการโดนจับและโดนปรับหนักด้วยยังไงก็ฝากไว้แล้วกันแล้วเรากำลังจะไปที่โบสถ์สีเส้นที่แรกครับตามเลยรถไฟมาแล้วที่นั่งก็แบ่งเป็นผู้สูงอายุคนชราพาลงเรามาลงราคาเนี่ย24ชั่วโมงก็คือ8ยูโรก็ถูกกว่าการนั่งรถแท็กซี่ถ้าเปรียบเทียบแล้วใช้ได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวจะไปดูที่แรกว่าเราว่าโบสถ์สตีเฟนเป็นไงบ้างข้างหน้าเราครับโบสถ์สตีเฟนเลยยิ่งใหญ่อลังการสวยงามเดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆระหว่างทางไปโบสถ์สตีเฟนก็จะมีเป็นร้านขายพวกของเที่ยวลึกของชำร่วยร้านอาหารเรียงรายกันเต็มหมดเลยแล้วก็มีโรงแรมด้วยคนก็จะมาที่นี่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าโบสถ์ซีเฟนยังไม่มีการเก็บค่าห้องชมแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบสวยงามที่ใครมาก็ต้องมาชมบรรยากาศรอบๆทุกที่เลยของยุโรปก็จะขายพวกแบบเขาเรียกอะไรแม่เหล็กเป็นที่ระลึกของคนที่มาเที่ยวของแต่ละเมืองนั้นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นว่ามันมีอะไรบ้างน่าสนใจอย่างความงดงามตอนนี้เรามาถึงที่โบสถ์สตีเฟนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่าสวยงามแค่ไหนคือมาง่ายมากรถไฟสาย U1 สายสีแดงขึ้นมาสตีเฟนก็ถึงเลยบรรยากาศตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะอยู่อากาศดีครับอุณหภูมิมา14องศาก็ตามเข้าไปดูข้างในกันมีรถมาแสดงสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนาไปราชวังพบบวกด้านหลังเราเป็นพระราชวังพบบวกครับเราเดินจากโบสถ์สตีเฟนมาไม่ไกลเลยก็คือประมาณสัก600-700เมตรจะผ่านถนนด้านหลังเป็นถนนช้อปปิ้งครับจะถ่ายภ
ภาพให้ดูเดี๋ยวเราจะกลับมาช้อปปิ้งในตอนเย็นคืนเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าในพระราชวังมีอะไรบ้างตามกันมาเลยครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับสถาปัตย์โบราณ 2,000 ปีเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันสร้างมา 2,000 ปีมันเป็นตัวแทนของเวียดนามเลยนะแต่เราก็น่าจะเป็นแบบสมัยแบบนานมาแล้วแหละก่อนที่จะมีการสถาปนาสร้างเมืองกันใหม่เป็นเมืองที่แบบดูสวยงามในปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าตรงนี้จะมีรถม้าแบบเยอะมากเมืองนี้มีรถม้าเยอะสวยไหมครับดูรถม้าใครอยากจะชมเมืองเวียดนามแบบสวยๆก็นั่งรถม้าได้แต่ถ้าจะประหยัดก็เดินเอาเข้ามาครับด้านหลังผมเป็นพระราชวังโอ๊บบวกนะครับซึ่งเดิมก็คือเป็นพระราชวังหลวงของเมืองกรุงเวียนนาแล้วปัจจุบันเนี่ยบางส่วนก็เป็นทำเนียบประธานาธิบดีของออสเตรียครับความสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในว่ามีอะไรบ้างราชวังของพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ท่านทรงประทับอยู่ที่กรุงเวียนนาครับท่านก็จะข้างในเนี่ยจะเป็นการจัดโชว์เกี่ยวกับชุดของท่านค่าเข้าชมเราไปเช็คละ15ยูโรซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าไปชมเนาะยังไงก็เพลินๆไปดูรูปตามเฟซหรือว่าตาม Google ได้ด้านหลังเราเป็นเหมือนช้อปปิ้งครับเรามาจากโบสถ์รีเฟนอยู่ตรงนั้นก็สามารถเดินมาช้อปปิ้งได้เลยก็จะมีร้านดังๆตั้งแต่หลุยส์วิตตองแฮมเมสอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็มีลองชอมมีอะไรเงี้ยใครอยากจะช้อปปิ้งแบรนด์ไหนก็เลือกได้เลยอยู่ใกล้เลยกับสถานีสตีเฟนเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูว่ามีอะไรที่ช้อปปิ้งบ้างตามมาเลยครับร้านค้าแบบน่ารักเขาจะมีล็อกของร้านค้าอย่างเงี้ยร้านอาหารมาให้คนนั่งชิลๆข้างทางรับลมเพราะว่าอากาศเมืองนอกมันค่อนข้างดีอากาศเย็นสบายสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยที่นี่คีย์เต็มๆในตอนเย็นว่าเราจะไปซอกซอยมุมไหนบ้างมีอะไรดีมีอะไรแนะนำหรือจะพาไปดู